กำหนดมาเหมือนเดิมคือความข้นของความข้นของอะไรครับเรียลของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมไฮโดรเนียมไอออนอะไรครับ H3O บวกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคูณ10กำลังลบ -8 นะฮะอันดับแรกเลยถามหา pH ก็ pH มีค่าเท่ากับลบล็อกความข้นของ H3O บวกนะครับจับมาทำอะไรครับจับมาแทนค่าในนี้ใช่ไหมโอเคนะครับแทนค่าก็จะเป็นลบล็อกความข้นของ2คูณ10กำลังลบ8แทนค่าเสร็จปุ๊บเทคล็อกเข้าไปใช่ไหมครับล็อกเข้าไปจากล็อกอะไรครับล็อก m คูณ n มีค่าเท่ากับล็อกอะไรครับ n บวกล็อกดูตามครับได้อะไรครับลบในวงเล็บล็อก2ใส่เครื่องหมายอะไรครับจากคูณเป็นบวก10กำลังลบ8โอเคไหมครับต่อมาครับจากล็อก10กำลังลบ8ใช้สูตรล็อก m ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ n ล็อก m ก็จะมีค่าเท่ากับลบในวงเล็บล็อก2อะไรครับบวกด้วยลบ8ดึงลงมาใช่ไหมครับลบ8ล็อก10ใช่ไหมครับล็อก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล็อก10มีค่าเท่ากับ1แล้วก็จะไปเลยนะฮะเป็นลบคูณเข้ามาเป็นลบล็อก2ลบคูณมาอีกนะฮะเป็นลบลบเป็นบวกบวก8ล็อก10ก็คือ1อันนั้นจะมีค่าเท่ากับ8ลบล็อก2 8ลบล็อก2ล็อก2คำนวณมาเท่าไหร่ครับ0.3010ตั้งคิดนะครับ 8.00 8.0000 ลบด้วย 0.3010 นะครับ 10 9 9 7เหลือ9เหลือ9เหลือ6ได้เลยครับ7.70ปัดใช่ไหมครับ7.70นะครับอันนั้น pH เราได้คำตอบหรือยังได้แล้วนะครับ pH ได้คำตอบเสร็จปุ๊บไปหา POH นะครับหา POH pH บวก POH มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ14ดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเป็น 7.70บวก POH เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ14ย้ายข้างมานะครับเป็น POH มีค่าเท่ากับ14ลบ 7.70 14ตั้งนะฮะ 14.00 ลบ 7.70 อันนี้ไม่ได้ยืมอันนี้ยืมมาเป็น10ใช่ไหมครับเหลือ3เหลือ1อันนี้เป็น0เหมือนเดิม10ลบ7เหลือ3 3ลบ7 13ลบ7เหลือ6ใช่ไหมฮะอันนั้นคำตอบคือ 6.30 POH มีค่าเท่ากับ 6.30 โอเคไหมครับต่อไปหาว่ามันเป็นกรดหรือเป็นเบสหาความเป็นกรดเป็นเบสไปสูตร H3O บวกกับ OH ลบคูณกันมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14เราทราบอะไรอยู่แล้วเราทราบ H3O บวกอยู่แล้วใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2ลึก2คูณ10กำลังลบ8 OHลบมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ย้ายข้างมาเป็น OH ลบมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14หารด้วยเลยครับ2คูณ10กำลังลบ8ย้ายขึ้นไปข้างบนครับเป็น1คูณ10กำลังลบ14คูณด้วย10กำลัง8หารด้วย
2นะครับ OH ลบมีค่าเท่ากับ1หาร2เหลือ 0.5 คูณ10มีเงิน8บาทติดหนี้14บาทเหลือหนี้อยู่6บาทดังนั้นเราได้มาแล้วนะครับ OH ลบนะฮะ 0.5 คูณ10กำลังลบ6กับ H3 บวกคือ2คูณ10กำลังลบ8อันไหนมากกันน้อยระหว่างลบ6กับลบ8อันไหนมากกว่ากันลบ6มากกว่านั้นแสดงความเป็นอะไรครับเป็นเบสนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับ